นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูพายมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับนานาชอบเมนูนี้มากๆเจ้าชิคเก้นแฮนด์พายเนี่ยเป็นเมนูมาจากไหนแบบนี้ประเทศไทยไม่มีไม่มีค่ะแต่ส่วนมากที่เมืองนอกเหมือนสหรัฐอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าแฮนด์พายแฮนด์พายแฮนด์พายคือกินวางบนมือแล้วก็กินเลยใช่เพราะฉะนั้นก็จะชิ้นใหญ่นิดนึงเคล็ดลับแรกนี่ค่ะคุณผู้ชมเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะเราเลือกใช้นี่ค่ะครีมเข้มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนยสดชนิดเค็มค่ะอันนี้ใช้ช็อตเทนนิ่งหรือเนยขาวน้ำตาลไอซิ่งแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณผู้ชมเกลือป่นค่ะอันนี้เป็นผงปรุงรสไก่กับพริกไทยป่นนะคะคุณผู้ชมความเร็วต่ำๆก่อนนะคะเพื่อให้แป้งของเราไม่ฟุ้งเขาเริ่มเข้ากันแล้วเร่งสปีดแรง1ทีจบเราจะเอาแป้งพายตรงนี้ห่อฟิล์มถนอมอาหารเข้าเตี้ยนข้ามคืนค่ะขั้นตอนการทำไส้ของเราเนี่ยเราต้องตั้งกระทะวันนี้เนี่ยนานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้กระทะนอนสติกตราหัวมาลายค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่ไส้ของเรา2คนวันนี้เป็นไส้ไก่เริ่มจากการใส่เนยกับหอมใหญ่ก่อนกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่พอเราเห็นว่าหอมของเราเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปของเราวันนี้นานาเตรียมเนื้ออกไก่แครอทต้มสุกค่ะใส่ลงไปมันฝรั่งนะคะหั่นเต๋าเราจะปรุงรสกันวันนี้มีผงปรุงรสไก่ใส่ลงไปตามด้วยเกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายนิดหนึ่งอันนี้ตัดรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้และพริกไทยป่นค่ะในการทำตัวไวท์ซอสอันนี้เราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะหลังจากส่วนผสมของเราเดือดแล้วใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปนิดนึงนะคะผัดให้แป้งละลายให้หมดแห้งนิดนึงเวลาผัดเวลาอะไรมันง่ายตักส่วนผสมของเราลงถ้วยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าไส้ตัวนี้เนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นหน่อยแล้วก็แบ่งเป็นก้อนก้อนละ55กรัมค่ะเคล็ดลับในการทำพายให้อบออกมาเสร็จแล้วสีสวยๆเนี่ยเขาจะทาหน้าพายด้วยไข่ค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ถ้าใช้ไข่แดงอย่างเดียวมันจะข้นเกินไปทำให้การทาลำบากเนาะนมข้นจืดทานกเหยี่ยวฟอลคอนใช้แป้งอเนกประสงค์ใส่ลงไปที่ฐานของพลาสติกของเราเวลาเรารีดจะได้รีดง่ายๆแล้วก็ไม่ติดพลาสติกโอเคใช้ด้านที่เรียบๆเราทาไข่เหมือนให้ไข่กับนมข้นจืดเนี่ยนะคะเป็นกาววางไส้ตรงกลางลงไปเราก็ต้องมีตัวแป้งพายของเราปิดหน้าyou flatten a little flatten a little okay flatten a little คือกดลงไปเพราะว่าถ้าสูงเกินไปมันสานลำบากเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะทาไข่ก่อนรอบนึงเบามือนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไส้มันจะกระดกติดเ
เล็งกดเราจะได้พายแบบนี้แล้วทาไข่อีกชั้นหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเหลืองสวยดีแล้วนำออกจากเตาอึบทะเลข้างในอ่ะไส้ล้วนๆแป้งข้างนอกมีนิดเดียวเองเค็มๆหน่อยแต่กินพลนเหมาะมากถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่บ้านทำไว้เพื่อวันหยุดให้เด็กๆให้ลูกให้แฟนกินตอนเช้าอะไรแบบนี้หยิบอันนี้เข้าเตาอบแป๊บเดียวได้กินแล้วกินกับสลัดผักหรือกินกับอะไรนิดๆหน่อยๆอยู่ท้องเลยล่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะจุดเด่นของอันนี้ผมบอกเลยว่าคือมะพร้าวกะทิเชื่อมครับที่เราไปคลุกกับตัวสตรอเบอรี่นะฮะจะเคี้ยวนานนิดนึงนะฮะตัวมะพร้าวกะทิเชื่อมนะฮะมันมีความหนุบหนุบหนับหนับอยู่แล้วได้ทานกับไอศกรีมเย็นๆแบบนี้ทำง่ายมากๆครับเสร็จแล้วเราก็มาช้อนขึ้นมาเสร็จแล้วเค้กก็หักล้มโอ้ไม่สิคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ทำตกๆแบบฝรั่งฝรั่งเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเค้กลูกตาลหน้าช็อกโกแลตฟัดจ์หั่นให้ดูเนื้อเลยว่าเนื้อเขาดีแค่ไหนละเอียดแต่ฉ่ำมากเอาแล้วนะมันอร่อยอ่ะเป็นอย่างนึงไม่มีสารเสริมไม่มีอะไรเลยมันเจ๋งตรงนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม